ผมมันพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับตรงหน้าโรงพยาบาลปากน้ำโพตรงนี้เป็นสะพานลอยแห่งใหม่นะครับแต่ปัญหาของสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยมีปัญหาคือถ้ารถสูง4เมตรนะครับเกิน4เมตรเนี่ยจะผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับผ่านสะพานลอยไม่ได้ก็จะมีป้ายติดให้ไปแยกอีกทางนึงนะครับก็คืออ้อมทางไปตรงนี้เป็นสะพานลอยที่เห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงนี้หอนาฬิกานะฮะตอนนี้ก็ฟ้าคืนนี้เป็นหอนาฬิกาเก่าแก่ครับถ้าใครขับเข้ามาตรงนี้นะครับถ้ารถสูงเกิน4เมตรนะครับอันนี้เคยมีปัญหากันครับก็เลยต้องติดป้ายไว้ให้ไปใช้แยกอื่นครับตรงนี้กิโลเมตรที่341นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีป้อมตำรวจอลังการมากครับแล้วก็จ่าเฉยเนี่ยอยู่ข้างบนสุดนะครับส่วนตรงนี้มีการเบี่ยงนะครับซ่อมสะพานเดชาชั่วคราวนะฮะก็ให้ไปใช้สะพาน2อันนี้นะครับขึ้นสะพานกลางเลยสะพานนี้เฮ้ยเราได้ขึ้นสะพานเดชาเมื่อก่อนเนี่ยได้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเป็นสะพานเดชาเดชาติวงศ์นะครับสะพานเดชาติวงศ์ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแห่งแรกที่สร้างขึ้นเดิมก็ไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะเขาปิดแต่ตอนนี้เนี่ยเขาซ่อมด้านซ้ายก็เลยมีโอกาสได้ใช้ครับจากครับถือว่าเป็นคลิปประวัติศาสตร์เพราะหลังจากนี้เนี่ยเขาซ่อมเสร็จเขาก็คงจะปิดใหม่นะฮะตรงนี้ข้ามไปก็วิ่งตรงไปเรื่อยก็เข้าถนนสายเอเชียนะครับถ้าใครออกมาจากนครสวรรค์เนี่ยจะสังเกตว่าแถวตรงนี้จะมีค่ายทหารนะครับและสังเกตว่าจะมีป้ายให้ระวังรถบรรทุกวัตถุระเบิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็นคลังสัมภวุฒิของทางทหารเขาที่นครสวรรค์นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปทางชุมแสงบึงบาระเพชรนะฮะแล้วก็ถ้าตรงไปต่อก็จะมีทางแยกไปไปเลี่ยงเมืองแล้วก็เลยไปก็แยกเข้าทางอุทัยครับก็เก็บบรรยากาศของสะพานเดชานะครับมาฝากกันครับผม